สวัสดีครับผมเฟิร์นนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องแม่ดำตัวอ้วนกลมนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Joy of Life อีกเช่นเคยนะครับและแล้วนะครับก็มาถึงคิวอาชีพพินกันบ้างนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมจะทำการแปลสกิลนะครับแล้วก็รีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกเช่นเคยครับเพื่อการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยปะหากเพื่อนๆสนใจเติมเกม Joy of Life ก่อนวันเปิดจริงในวันที่7พฤศจิกายนอย่าเพิ่งรีบเติมกันนะครับทางเรามีร้านพี่จอนชาวไร้ให้บริการเป็นร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทกว่า2ล้านบาทไม่มีรีฟันแน่นอนทางร้านพี่จอนนะครับมีจัดโปรโมชั่นราคาถูกจัดได้ทุกแพ็คถูกกว่าเติมเองแน่นอนหากเพื่อนสนใจนะครับติดต่อได้3ช่องทางที่เพจ LINE เบอร์โทรที่ลิงก์ใต้ไลฟ์หรือว่าใต้คลิปนะครับเอาละครับตอนนี้เราอยู่ในหน้าสกิลของอาชีพพินเป็นที่เรียบร้อยนะครับเหมือนเคยครับสกิลทั้งหมดที่ผมจะทำการรีวิวนะครับจะมีเพียงแค่9สกิลเท่านั้นนะครับแล้วก็จะขาดอยู่2สกิลนะที่ผมยังไม่มีนะครับแต่ผมก็จะทำการแปลให้อีกเช่นเคยนะครับเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับเราอยู่ในโหมดฝึกซ้อมสกิลเป็นที่เรียบร้อยนะครับเหมือนเดิมครับสกิลเนี่ยผมจะไล่จากทางซ้ายไปทางขวานะครับสกิลที่1 นะครับดีดพินโจมตีด้วยคลื่นลมระยะไกลใส่ศัตรูแบบต่อเนื่องการโจมตีครั้งสุดท้ายเนี่ยทำให้ศัตรูติดสถานะลอย 2.5 วิและเรานะครับจะได้รับสแต็กดูดเลือด 3% เป็นเวลา10วิสะสมได้สูงสุดนะครับ3สแต็กคือดูดเลือดได้สูงสุด 9% นั่นเองคูลดาวน์สกิลอยู่ที่20วินาทีนะครับสกิลค่อนข้างจะระยะไกลมากๆนะครับการโจมตีครั้งสุดท้ายเนี่ยศัตรูจะลอยด้วยนะครับสกิลที่2ดีดพินโจมตีด้วยคลื่นลมเป็นรูปพัดระยะไกลทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะสโลว์ 70% นาน5วิและผ่านศัตรูเล็กน้อยนะครับสกิลนี้เนี่ยได้สแต็กดูดเลือด1ขั้นคูลดาวน์สกิลที่15วินาทีนี่ครับเป็นรูปพัดแบบนี้นะก็ค่อนข้างไกลเหมือนเดิมครับลืมบอกไปว่าสแต็กดูดเลือดนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับด้านซ้ายบนเนาะสกิลที่3นะครับดีดพินโจมตีศัตรูต่อเนื่องเป็นเส้นตรงสกิลนี้ครับสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยนะระหว่างการโจมตีทำให้ติดสถานะสโลว์ 20% นาน3วินาทีสกิลนี้นะครับได้สแต็กดูดเลือด1ขั้นคูลดาวน์สกิลที่15วินาทีสกิลนี้ก็ใกล้เหมือนเดิมนะครับระหว่างใช้สกิลครับสามารถเดินได้เห็นปะก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมใช้ให้ดูอีกหนึ่งรอบครับสกิลนี้เห็นไหมเราสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยนะครับสกิล4เต้นระบำโจมตีศัตรูด้วยคลื่นเสียงรอบๆสกิลนี้เป็นแบบ LE นะครับรับสถานะควบคุมและบัฟลดพลังป้องกันให้กับเพื่อนในทีม 20% นาน5วินาทีคูลดาวน์สกิลนะครับอยู่ที่25วินาทีรัศมีค่อนข้างจะกว้างมากๆครับเป็น EV รอบๆนะจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวใช้ดูหนึ่งครั้งนะครับ นี่สกิลกว้างมากนะครับสกิลนี้สกิลที่5ครับกระโดดโจมตีศัตรูและปล่อยดอกบัวโจมตีแบบต่อเนื่องทำให้ติดสถานะสโลว์ 40% และตึงเป้าหมายไว้4วินาทีสกิลนี้นะครับกดได้2ครั้งนะหากกดอีกครั้งเนี่ยจะบิงกลับมาที่เดิมนะครับคูลดาวน์สกิลที่18วินาทีก็ค่อนข้างไกลเหมือนเดิมนะครับแล้วกดอีกครั้งหนึ่งก็จะกลับมาที่เดิมแบบนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะมองไม่ทันนะครับเดี๋ยวผมกดใช้ด้วยหนึ่งครั้งนะกระโดดเข้าไปนะครับกดอีกครั้งหนึ่งบิงกลับมาที่เดิมแบบนี้นะครับต่อไปนะครับเป็นสกิลสายที่2กันบ้างนะครับสกิล6นะครับปล่อยขึ้นเสียงเชื่อมเส้นใยและฟื้นฟูให้พีให้กับเพื่อนถ้าหากไม่มีเพื่อนอยู่ใกล้นะครับจะเป็นการฟื้นฟูHPให้ตัวเองนอกจากนี้นะครับยังบัฟเพิ่มพลังโจมตี 20% ให้กับเพื่อนเป็นเวลา8วินาทีคูลดาวน์สกิลนะครับอยู่ที่12วินาทีผมกดใช้ให้ดูนะครับมันจะเป็นการฮิลให้กับตัวเองนะครับถ้าเกิดไม่มีเพื่อนนะแต่ถ้าเกิดมีเพื่อนเนี้ยเพื่อนจะได้รับฮิลนะครับแล้วก็ได้รับบัฟด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะกดใช้ให้ดูอีก1ครั้งนะครับประมาณนี้สกิลมันแอนิเมชันค่อนข้างไวนะครับสกิลที่7นะครับปล่อยนก5ตัวโจมตีด้านหน้าหากใช้คู่กับสกิลที่มีสถานะตึงเป้าหมายเนี่ยจะเพิ่มอีก1วินาทีนะครับและสกิลนี้เนี่ยดูดเลือด 15% ทันทีคูลดาวน์สกิลอยู่ที่13วินาทีนะครับรัศมีค่อนข้างกว้างเลยนะครับนี่เป็นการปล่อยนกแบบนี้นะครับโจมตีระยะไกลเลยนะเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูอีก1ครั้งนะครับเนื่องจากว่าแอนิเมชันมันค่อนข้างไวนะประมาณนี้นะครับสกิลที่8เต้นลำแล้วฟื้นฟู HP ให้กับตัวเองและเพื่อนรอบๆ5วินาทีสกิลนี้นะครับเป็นวงกว้างมากๆและสามารถเคลื่อนที่ได้นะครับระหว่างใช้สกิลนี้นอกจากนี้นะครับยังบัฟเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ให้ตัวเองและเพื่อน 10%
คูลดาวน์สกิลที่50นาทีนะครับนี่ครับเป็นไอเรียกว้างๆเลยนะเรียกได้ว่าเกือบทั้งแมปนะครับนี่แล้วก็สามารถเดินได้แบบนี้ครับเรียกได้ว่าฮิลทั่วถึงแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวผมจะใช้สกิลให้ด้วย1รอบนะครับเป็นการฮิลแบบกว้างๆนะครับเกือบทั้งแมปแบบนี้นะครับสกิลที่9ฟื้นฟู HP ให้ตัวเองและเพื่อนที่มี HP ต่ำสุดในทีมเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ให้ตัวเองและเพื่อน 25% นาน5วินาทีคูลดาวน์สกิลนี้นะครับอยู่ที่20วินาทีก็จะเป็นแอเรียกว้างๆนะครับเกือบทั้งแมปเหมือนเดิมนะประมาณนี้นะครับก็จะเป็นอีก1สกิลฮิลนะครับแล้วก็จะมีบัฟนะครับเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ให้ตัวเองแล้วก็เพื่อนในทีมนะครับ 25% แต่ลืมบอกไปนะครับว่าสกิลฮิลนี้นะครับจะฮิลให้กับตัวเรานะครับแล้วก็เพื่อนที่มี HP ต่ำสุดในทีมนั่นเองนะครับต่อไปนะครับจะเป็นสกิลอันตินะครับเล่นดนตรีสร้างความเสียหายกับศัตรูรอบๆระหว่างไล่สกิลนะครับจะเป็นอมตะและสร้างความเสียหายเพิ่มเติมกับมอนสเตอร์ด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลอันตินะต่อไปนะครับจะเป็นสกิลที่ผมยังไม่มีนะครับดูที่สกิลแรกกันก่อนเลยสกิลนี้นะครับสร้างความเสียหายกับศัตรูด้านหน้าและดีบัฟเป้าหมายทำให้โดนดาเมจแรงขึ้น 10% นาน5วินาทีหลังจากการโจมตีสิ้นสุดนะครับจะผลักเป้าหมายเล็กน้อยคูลดาวน์สกิลอยู่ที่12วินาทีต่อไปเป็นสกิลที่2ที่ผมไม่มีนะครับใช้ขึ้นเสียงโจมตีศัตรูทำให้ติดสถานะสตัน3วินาทีและทำให้ติดสถานะสโลว์ 50% คูลดาวน์สกิลอยู่ที่20วินาทีนะครับสรุปเลยนะครับจากที่ผมได้ลองเล่นอาชีพพินนะครับต้องบอกก่อนว่าสกิลค่อนข้างมันมากๆครับถึงแม้ว่าจะเป็นสายซัพพอร์ตที่เด่นไปทางด้านฮิลและล้างสถานะให้ตัวเองกับเพื่อนนะครับแต่ว่าสกิลโจมตีเนี้ยก็ถือว่าทำไว้ได้ดีมากๆครับเพราะว่าระยะมันไกลมากๆทุกสกิลเลยนะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนท้ายคลิปเนี่ยฝากกดติดตาม TikTok ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับจุ๊บจ้า